ฟังก์ชันสถานะหรือบางทีเขาก็แปลกันว่าฟังก์ชันสภาวะคือ state function ก็คือเรื่องนี้มันอยู่ใน thermodynamic คือ state function เนี่ยก็คือคุณสมบัติของระบบที่ขึ้นอยู่กับ current state ก็คือ state ปัจจุบันก็คือมันเกี่ยวข้องกับแค่ state เริ่มต้นและ state สุดท้ายเท่านั้นแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับ path ที่จะมาถึงสเตทนั้นก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกงานอย่างเงี้ยมันจะขึ้นอยู่กับพาดด้วยก็อย่างเช่นถ้าดูรูปขวาเนี่ยก็เห็นว่า work done เนี่ยมันแพดพาด dependent ก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับการเดินทางมาถึงสเตทนั้นด้วยก็จะทำให้ work เนี่ยไม่เท่ากันอันนี้เป็นกราฟ PV diagram ก็เอาพื้นที่ใต้กราฟมาก็จะเป็นงานจะเห็นว่างานจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายของ3รูปนี้เท่ากันแต่ว่างานไม่เท่ากันเลยโอเคแต่ว่าถ้าเป็น state function เนี่ยมันจะไม่ขึ้นอยู่กับมันจะไม่ผัด independent ซึ่งอย่างเช่น u อย่างเงี้ยก็เป็น state function u ก็คือพลังงานภายใน h อย่างก็คือ entropy ก็คือ entropy ก็คือ u บวก pv อันนี้คือ h ก็ถือว่าเป็นstate function เหมือนกันหรือ s อย่างเงี้ยก็คือ entropy ก็คือเป็น state function เหมือนกันหรืออย่าง g ก็ give free energy ก็คือ g เท่ากับ h ลบ ts h นี่คือ entropy แล้วก็ลบด้วย ts อันนี้ก็คือ give free energy อย่างเช่นเราดูตัวอย่างของ entropy ก็ได้ entropy เนี่ยถ้าดูสมการเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ v final แล้วก็ v initial จะเห็นว่ามันไม่เป็น path dependent แบบ work โอเคแล้วก็ยังมีพวก state variable อันนี้ state variable คือเป็นตัวแปรสถานะก็อย่างเช่น p ก็คือความดัน volume temperature อย่างเงี้ยก็คือ state variable ส่วน state function ก็อย่างเช่น u s s g อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนงานนั้นไม่ถือเป็น state function เพราะว่างานนั้นเป็น path dependent ครับประมาณนี้ครับ